สำหรับปีนี้ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมก็คือบ็อบดีแลนนะคะซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงหัวขบถชาวอเมริกันค่ะแต่นับจนถึงวินาทีนี้ยังไม่แน่นอนเลยนะคะว่าบ็อบดีแลนจะเดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศสวีเดนในวันที่10ธันวาคมนี้หรือเปล่าค่ะสื่อสวีเดนได้รายงานเมื่อวันเสาร์นะคะถึงคำพูดของนายเพอร์วัสเบิร์กคณะกรรมการโนเบลสวีเดนคนหนึ่งที่กล่าวหาว่าถ้าหากนายดีแลนยังคงสงวนท่าทีจะถือว่าหยาบคายค่ะแต่ทางฝ่ายของนางซาร่าดามินุสเลขาธิการถาวรคณะกรรมการโนเบลสวีเดนได้ชี้แจงนะคะว่าความเห็นของนายวัสเบิร์กไม่ใช่ความเห็นในนามของคณะกรรมการทั้งหมดเพราะว่านักเขียนผู้ได้รับรางวัลโนเบลจะเป็นคนตัดสินใจเองค่ะว่าจะมาร่วมพิธีมอบรางวัลหรือว่าไม่มาซึ่งพิธีมอบรางวัลโนเบลจะจัดขึ้นทุกๆวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะคะซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดนพระราชทานรางวัลทั้งประกาศนียาบัตรและก็เหรียญรางวัลตามด้วยงานเลี้ยงรับรองที่ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์มท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติประมาณ 1,300 คนค่ะซึ่งบ็อบดีแลนคนนี้เป็นศิลปินชาวอเมริกันอายุ75ปีนะคะยังคงไม่มีท่าทีตอบรับต่อรางวัลมูลค่า8ล้านโครนหรือประมาณ31ล้าน6แสนบาทถึงแม้ว่าคณะกรรมการโนเบลสวีเดนจะพยายามติดต่อเขาหลายครั้งแล้วค่ะนับตั้งแต่ประกาศชื่อไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ